เข้ามาถึงซีซั่น3นะครับ EP ที่10แล้วสำหรับการปะลายไทยนะครับที่เก็บกระดูกนะครับก็คือทำที่เก็บกระดูกนะครับอันนี้เป็นงานจริงนะครับที่จะติดตั้งได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานนะครับไม่สามารถเผยแพร่เป็นความรู้ได้เนื่องจากงานไม่ยากมากนะครับก็เลยจึงไปขออนุญาตเขามานะครับเป็นงานยากก็อาจจะเอามาไม่ได้นะครับหรือเอามาได้นะครับจะทำคลิปยากก็เลยเป็นกรณีการจากกรณีศึกษาได้เลยนะครับเกี่ยวกับการระบบการทำงานจริงนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมารู้จักขี้ผึ้งกันเฉยๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับขี้ผึ้งคือวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่เราเอามาใช้ในงานปั้นได้นะครับตัวของมันนะครับจะมีความแข็งตัวนะครับเมื่อเจออากาศเย็นนะครับแต่มันจะละลายด้วยความร้อนนะครับอีพีนี้ยังไม่ได้ผสมไม่อะไรให้ดูนะครับก็คือจะมาบอกก่อนนะครับสำหรับท่านที่จะใช้ขี้ผึ้งปั้นแบบนะครับการที่ใช้ขี้ผึ้งปั้นแบบนั้นมีความอันตรายนะอันตรายไหมมีนะครับเช่นเรื่องไฟนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะขี้ผึ้งนะครับมันเป็นเชื้อน้ำมันนะครับเมื่อมันโดนไฟนะครับมันโดนไฟมันก็ไหม้ได้เลยนะครับเหตุหลายเหตุการณ์นะครับเวลาเราจะปั้นขี้ผึ้งต้องคุมคอยดูจุดตลอดเวลาส่วนผสมของขี้ผึ้งนะครับที่จะมาใช้ปั้นแบบนะครับก็มีดินน้ำมันตัวขี้ผึ้งน้ำมันอะไรน้ำมันสนก็ได้น้ำมันก๊าซก็ได้ครับน้ำเปล่าดินน้ำมันนะครับท่านใดจะใช้ขี้ผึ้งสดๆเลยก็ได้นะครับต้มแล้วก็เอามาปั้นงานได้เลยนะครับนี่นะครับคือก่อนที่จะปั้นงานเนี่ยผมจะงานต้นแบบของเรามันเป็นโฟมเราก็จะเอาน้ำขี้ผึ้งที่เราต้มแล้วเนี่ยมาทาก่อนคลิปนี้ยังไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการต้มนะเอามาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็บอกความอันตรายก่อนนะครับถ้ามือใหม่นะครับจะปั้นขี้ผึ้งแนะนำให้เป็นที่โล่งนะครับที่โล่งเลยก็คือเพื่อกันเอาไว้ก่อนนะครับไฟไหม้บ้านไม่คุ้มหรือไม่ก็หัดดินน้ำมันไปก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือต่อมาจาก EP ที่แล้วนะครับก็คือทำใช้พัดบูดช่วยขึ้นต้นแบบใช้โฟมช่วยขึ้นต้นแบบนะครับทีนี้เราจะมาปั้นลายเราใช้ขี้ผึ้งเนี่ยสำหรับปั้นลายสำหรับงานนี้นะครับการปั้นลายมีหลายวิธีในการทำนะแต่ถ้าตามงานนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าโปรเจกต์จนจบนะครับขั้นตอนการปั้นขี้ผึ้งนะครับพอเราได้โฟมมาเลยเรียบร้อยนะครับวัดขนาดรายละเอียดให้เรียบร้อยจนจบแล้วเราขี้ผึ้งทาคือโฟมเนี่ยจะเอาไว้เป็นโครงด้านในนะครับเพื่อไม่เปลืองขี้ผึ้งผมยังไม่ได้บอกสูตรบอกอะไรนะครับคลิปนี้นะครับคือตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะขึ้นซีซั่น4นะครับจะเริ่มปั้นขี้ผึ้งแต่ในการ ออกคลิปสำหรับชุดนี้เนี่ยอาจจะไม่มีการปั้นให้ดูนะครับอาจจะต้องแยกคลิปไปเพื่อให้ดำเนินการได้เป็นช่วงเป็นจังหวะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็จะแยกรายละเอียดคลิปการปั้นไปอีกทีนึงว่าต้องมีพื้นฐานใดบ้างนะครับที่จะปั้นลายไทยอันนั้นเดี๋ยวแยกกันทีหลังแต่คลิปจะดำเนินการไปในลักษณะว่าเป็นขั้นตอนนะครับก็จะเข้าเป็นซีซั่น4นะครับ EP 1ในคลิปหน้าคือการปั้นขี้ผึ้งนะครับขั้นตอนการปั้นขี้ผึ้งขั้นตอนการขึ้นต้นแบบนะครับสำหรับที่เก็บกระดูกอันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพเรียกว่าเจ้าภาพเรียกว่าเจ้าของงานอ่ะเจ้าของงานดีกว่านะครับแต่ถ้าทางเกี่ยวกับวัดก็เรียกเจ้าภาพนะก็ขอบคุณแล้วกันเจ้าของงานนะครับที่ให้คลิปมาเป็นวิทยาทานนะครับได้รู้ว่าก่อนจะเป็นที่เก็บกระดูกนะครับที่เก็บอัฐิที่เก็บเท่ากระดูกเนี่ยมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างนะครับเราจะลบจนไปถึงการขั้นหล่อเลยนะครับสามารถที่จะศึกษาได้และไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ด้วยคลิปนี้เพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับเห็นผมเทน้ำที่ผมต้มขี้ผึ้งลงในน้ำนะครับน้ำนี้จะต้องเป็นน้ำเย็นนะครับแล้วก็นวดนะครับนวดให้เสมือนดินน้ำมันนิ่มๆแล้วถ้าปล่อยไว้นานแข็งนวดไม่ได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะนำไปปั้นลายนี่แหละนวดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราทาไปที่โฟมแล้วนะเราก็นวดเหมือนดินน้ำมันแล้วก็แปะลงไปเลยนะครับแปะโครงล่างทั้งหมดก่อนแปะโครงล่างเมื่อก่อนเดี๋ยวค่อยมาขีดแกะลายไทยอีกทีนึงแปะแบบที่ผมแปะนะครับแต่ถ้ายังไม่เคยจับขี้ผึ้งอะไรเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งนะครับให้ดูคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้คลิปทำมีวิธีการต้ม
วิธีการทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาต้มตามนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับไฟไหม้ได้เลยก็คือน้ํามันกับไฟนะครับก็หมดนะครับถ้าไม่ยิงเผลอนะครับถ้าเผลอนี่ก็คือแบบบางทีตกใจล้นอะไรเงี้ยนะครับต้องรอควรจะรอคลิปก่อนนะครับหรือไม่ก็ดูของอาจารย์ท่านอื่นก่อนเพราะผมยังทําไม่เสร็จนะครับคลิปที่เกี่ยวกับการต้มที่พึ่งการระวังเกี่ยวกับการต้มที่พึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทําก็คือเดี๋ยวผมจะทําคลิปนี้แล้วก็เป็นขั้นตอนการปั้นขี้ผึ้งไปเลยนะครับแล้วการปั้นขี้ผึ้งก็แยกเป็นขั้นตอนการปั้นลายไทยไว้อีกนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอะขั้นตอนว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วขั้นตอนไหนแล้วนะครับต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างกว่าจะเป็นงานอะไรแบบนี้นะครับและส่วนคลิปที่แยกย่อยๆเดี๋ยวผมจะทําให้อีกทีนึงครับก็ขอแนะนําไว้ก่อนว่าอย่านะครับอย่าถ้าไม่เคยอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งทํานะครับศึกษาให้เรียบร้อยก่อนอันตรายจะปั้นงานจะหัดนิดเดียวไฟไหม้ทั้งหลังนี่ก็คือน่าจะไม่คุ้มนะครับเอาดินเหนียวดินน้ํามันดินญี่ปุ่นนะครับมันมีดินน้ํามันสําหรับปั้นอยู่ด้วยนะดินน้ํามันสําหรับปั้นน่ะมันจะแพงกว่าดินน้ํามันปกตินะครับเราสามารถที่จะมาใช้ได้ทําไมผมต้องใช้ขี้ผึ้งนะครับเพราะตอนมันแข็งตัวเราเดี๋ยวเราจะต้องไปทําพิมพ์นะครับมันก็จะทําง่ายพิมพ์ขั้นตอนการทําพิมพ์ก็ง่ายก็เดี๋ยวมีคําถามว่ามีดินสําหรับปั้นแล้วทําไมต้องใช้ขี้ผึ้งก็คือตอนทําแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีการกดการเป่าการอะไรเงี้ยและการกระแทกการทุกอย่างที่จะกระทบลงไปในลายครับซึ่งถึงเป็นดินน้ํามันที่ปั้นนะครับถ้าระวังไม่พอมันก็อาจจะเสียหายได้นะครับก็เลยต้องใช้ขี้ผึ้งนะครับจะปลอดภัยสําหรับงานนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองเลยผมแนะนำนะครับผมยังไม่ได้ทำคลิปก็ไปดูอาจารย์ท่านอื่นก่อนก็ได้นะครับไม่มีผลนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์นะครับต่อตัวท่านไม่ต้องรอก็ได้นะครับคลิปก็เสริมกันไปครับมาดูคลิปผมวิธีการขั้นตอนอย่างเดียวก็ได้ส่วนรายละเอียดการปั้นลายไทยการเขียนลายไทยเนี่ยธรรมะผมยังไม่ได้ทำรายละเอียดตรงนี้นะครับที่เป็นแบบวิธีการเขียนลายไทยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำนะครับก็สามารถไปดูได้ก่อนเลยเพราะว่าต้องเขียนก่อนถึงจะมาปั้นลายได้นะครับต้องหัดเขียนให้คล่องก่อนอันนี้ผมก็แนะนําเป็นวิธีนะครับเวลาผมจะเทขี้ผึ้งในน้ำร้อนๆลงที่ผึ้งร้อนๆที่ต้มมาเดือดเนี่ยนะครับลงไปน้ําที่เย็นนะครับแล้วก็ลงเอามือลงไปนวดเลยนะครับมันก็ไม่ร้อนมากนะครับอันแรกตอนแรกจะสะดุ้งนิดนึงเดี๋ยวชินก็รู้จังหวะแล้วว่าช่วงไหนไม่ร้อนช่วงไหนที่จะนวดได้นะครับผมจะจับเป็นดอกไว้นะแล้วก็ค่อยๆโปะให้เต็มทุกอันคลิปนี้คร่าวๆนะครับย้ำอีกครั้งคร่าวๆไม่ได้มาทำเป็นคลิปเต็มอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะปิดปิดซีซั่น3แล้วไปเป็นซีซั่น4แล้วซีซั่น4 EP 1แล้วนะครับขั้นตอนขึ้นแบบก็คือท่านได้ดูมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ซีซั่น1นะครับซึ่งเป็นคลิปเนี่ยจริงๆมันเยอะแต่จริงๆมันไม่ยาวครับผมที่ผมแยกเอาไว้ให้เนี่ยเพื่อที่เวลากลับมาทวนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเลื่อนหานะครับแยกไว้ให้แบบสั้นๆนะคือไม่เน้นยังไม่ได้เน้นอะไรนะครับเน้นให้ทุกอย่างมันง่ายก่อนนะครับจะได้เข้ามาดูศึกษากันได้มีหมดนะครับเขียนแบบเขียนสเกลนะครับใครไม่ชอบลักษณะนี้ก็ไปดูลายหินใครอยากทําพิมพ์ก็ไปดูอย่างซิลิโคนพื้นฐานทุกอย่างจะเป็นพื้นฐานแบบเข้าถึงง่ายหมดเลยนะครับก็พยายามทำให้เป็นประโยชน์ที่สุดลองเข้าไปรับชมดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้เลยนะครับเปิดให้ถามนะครับแล้วถ้าผมไม่เห็นคำถามผมก็เดี๋ยวก็ให้คอมเมนต์ไว้ในคลิปอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ตอบถ้าผมหากผมไม่ได้ตอบหรือยังไงเนี่ยเป็นข้อความเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปตอบให้นะเพราะบางอย่างมันตอบด้วยข้อความไม่ได้ครับแล้วก็พยายามดูคลิปที่เป็นพื้นฐานแต่ละคลิปนะครับพยายามอย่าเลื่อนคลิปเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมให้ไปนะครับอยู่ในคลิปเนี่ยมันจะมีทุกจุดผมไม่สามารถที่จะมาพูดตรงนี้ได้ว่าพอเกิดอันนี้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรมันไม่เห็นภาพนะครับคือพูดได้คร่าวๆแบบนี้แหละแล้วก็เวลาผมทํางานที่พลาดสมมติว่ามันพลาดเนี่ยผมก็จะแก้ไขในทันทีเพราะฉะนั้นนะครับดูคลิปที่ต้องการเรียนรู้จริงๆเนี่ยครับพยายามอย่าข้ามนะครับคลิปไม่ได้ยาวคลิปสั้นๆพอข้ามแล้วมันจะแบบนิดเดียวเองนะครับเหมือนตอนบ้านลายหินนี่ก็มีใช่ไหมครับวิธีการแก้ไขนะครับ
ก็จะมีอีกตอนที่ปั้นกระถางต้นไม้ก็จะมีขาอะไรนะขาหลุดขาจากการหลุดนะครับแก้ยังไงอะไรแบบนี้มันนิดเดียวเองครับถ้าข้ามไปก็คือไม่รู้เลยทีนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองศึกษาดูตามคลิปดูคือมีหลายคลิปให้เลือกพยายามจะทำหลายๆอย่างที่เป็นพื้นฐานเข้าถึงนะครับเผื่อท่านใดบางทีมีความสามารถนะครับแต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำนะครับบางทีจะไปทำก็ไปเจอยากเลยก็ไปไม่ได้ทันทีนะครับอันนี้มาแบบบรรยากาศบ้านๆนะครับบรรยากาศเหมือนได้ทำอยู่ด้วยกันเลยนะครับไม่ได้มีจัดแต่งอะไรไม่ได้มีจัดแต่งฉากอะไรทั้งนั้นนะครับก็กล้องซูมกันดูเห็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องมาเตรียมให้เรียบร้อยอะไรนะครับคือบรรยากาศจริงๆนะครับตอนแรกก็กะว่าจะทำเป็นห้องเป็นฉากเป็นอะไรดูแล้วไม่เวิร์กเอาบรรยากาศจริงๆนี่แหละไหนๆก็จะพื้นฐานแล้วก็ต้องพื้นฐานแม้กระทั่งถ่ายไปเลยนะครับก็จะได้ง่ายเข้าถึงกันได้ง่ายเลยนะครับมีคำถามก็ถามเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเกิดผู้อื่นเนี่ยท่านใดเนี่ยเห็นคำถามที่ท่านถามไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้คำตอบเลยนะครับไม่ต้องมารอคำตอบอีกนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดก็พยายามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับทุกคนเลยที่ต้องการอยากจะเป็นอยากจะเรียนนะครับก็คือแบบพยายามผมก็พยายามสุดๆแต่แหละที่จะทายเป็นพื้นฐานที่สุดบางทีสอนเร็วไปลืมอะไรแบบเนี้ยถ้ามีคำถามก็จะเป็นประโยชน์เลยผมจะได้รู้ว่าผมพลาดการสอนตรงไหนไปบ้างนะครับดูครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วพบกันนะครับ EP พบซีซั่น4 EP 1นะครับสวัสดีครับ